สวัสดีครับ Mercedes แบบอำนาจครับวันนี้นะครับผมก็มีรถนะครับมาเปิดตัวใหม่เป็น GLC 350นะครับเป็น Plug-in Hybrid นะครับคันนี้ชุดแต่ง AMG รอบคันนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่ 4,180,000 บาทนะครับมีรถพร้อมส่งมอบได้เดือนสิงหาคมนี้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดการรีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้รถยังไม่มานะครับเอามาแจ้งข่าวก่อนนะครับสำหรับลูกค้าที่รออยู่นะฮะGLC เนี่ยครับมันมีมาแล้ว2รุ่นนะครับแต่รุ่นแรกเนี่ยจะใช้ชื่อว่า GLK นะครับ GLK เนี่ยหน้าตาจะเป็นเหลี่ยมๆนิดนึงนะครับผมมีรูปนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับด้านหน้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับทรงของด้านหน้าของ GLK นะครับก็จะเหลี่ยมๆนิดนึงแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเหลี่ยมๆนิดนึงนะครับแต่รถรุ่นนี้ไม่ได้ขายในไทยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปที่เราขายนะครับเป็นโมเดลที่2ก็จะเป็น GLC นะครับGLC ก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้อาจจะเห็นกันเยอะแล้วอันนี้ก็คือขายในไทยนะครับภายในก็จะเหมือนตัว C Class เลยนะครับ C Class ตัวชมก่อนนะครับ W205 นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของท้ายรถนะครับท้ายรถก็จะแบบประมาณนี้นะครับเหลี่ยมๆโค้งๆมนๆนิดนึงนะครับทีนี้รุ่นปัจจุบันนะครับที่เราเปิดขายตอนนี้นะฮะก็คือ GLC 350นี่อันนี้จะเป็น AMG นะครับสวยไหมครับลายล้อแม็กขายตามนี้เลยนะครับลายตามนี้เลยนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับก็ดูโค้งมนคล้ายๆ C Class ใหม่นี่ครับที่เราเห็นกันอยู่ปัจจุบันนี้นะครับรถก็จะเริ่มส่งมอบกันแล้วนะครับอันนี้ก็ในส่วนของภายในนะครับภายในก็จะเป็นคอนโซลทุกอย่างจะเหมือน C Class เลยนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือ GLC ก็คือ C Class ที่เป็น SUV เนี่ยนะครับลูกค้าหลายคนก็ชอบ C Class โมเดลนี้นะครับดูทันสมัยมากขึ้นนะครับจอคอนโซลอยู่ด้านตรงกลางนะครับเบาะก็จะมีทั้งเบาะดำแล้วก็เบาะแดงนะครับคันอันนี้ก็คือเป็นเบาะแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าตรงนะครับตรงกลางตรงนี้ก็จะมีแบบโลโก้เบนซ์นะครับแล้วก็จะเป็น Mercedes pattern นะครับเป็นรูปดาวเล็กๆอยู่นะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นดิจิตอลไลท์นะครับไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟแบบว่ารุ่นท็อปเลยนะครับที่ใช้อยู่ณปัจจุบันนี้นี่ก็คือไฟด้านหลังนะครับเวลาเปิดไฟก็จะประมาณนี้นะครับผมชุดแต่งปลายท่ออะไรแบบนี้เลยนะครับคันนี้ออปชั่นจริงนะครับที่ขายในไทยนะครับอันนี้รูปด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับลายล้อแม็กตามนี้เลยนะครับสวยๆเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นปลั๊กอินนะครับชาร์จไฟได้นะครับทั้ง AC แล้วก็ DC นะครับชาร์จประมาณสัก20นาทีก็ได้ 80% แล้วนะครับถ้าชาร์จ DC นะครับแล้วก็อันนี้ก็วิ่งได้ด้วยฟ้าประมาณ120กิโลนะครับเดี๋ยวถ้ารถมานะครับผมจะมาทำรีวิวให้ดูว่าวิ่งได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของลำโพงนะครับเป็นเบอร์มาสเตอร์เซอร์ราวนะครับเป็น TD ด้วยนะครับอันนี้เป็นดีมากเสียงดีมากๆนะครับลำโพง15ตัวเลยนะครับรุ่นนี้แล้วก็ในส่วนของตัวกล้องนะครับกล้องอันนี้เป็นพิเศษนะครับรุ่นนี้สามารถมองจำลองภาพแบบใต้ท้องรถได้จนถึงล้อหน้าเลยนะครับเผื่อเราไปทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถไปลุยได้ด้วยนะครับคันนี้ไปลุยเป็นออฟโรดได้ด้วยนะฮะนี่ก็มีกล้องรอบคันให้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะใช้งานง่ายขึ้นนะครับสำหรับมุมมองในการมองรูปรอบคันนะครับออปชันนี้ให้มาเต็มเลยนะครับทีนี้สำหรับในส่วนของหลังคานะครับหลังคาจะเป็นหลังคาพาโนรามิกเต็มบานเลยนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังถึงแม้แบตจะใหญ่ขึ้นนะครับพื้นที่เยอะขึ้นกว่ารุ่นเดิมด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเรามาดูกันนะครับตอนรถมานะครับอันนี้มาแจ้งข่าวกันก่อนนะครับให้ลูกค้าได้รู้นะครับว่ามีรถมาแล้วแล้วก็พร้อมส่งมอบแล้วนะครับในเดือนนี้นะฮะทีนี้ในส่วนของสีรถนะครับสีเนี่ยจะมีทั้งหมดเบาะนะครับเริ่มที่เบาะมี2สีนะครับเบาะดำกับเบาะแดงนะครับเบาะดำนะครับมาพร้อมกับตัวรถที่เป็นสีขาวสีเทาสีน้ำเงินนะครับแล้วก็จะมีสีออกบอลทองนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็ในเบาะสีแดงนะครับเบาะสีแดงจะมากับรถสีขาวสีดำแล้วก็สีบรอนเงินนะครับสำหรับลูกค้าชอบเบาะสีไหนรถสีอะไรก็เลือกดูกันได้นะครับทีนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมมีรถพร้อมส่งมอบในเดือนสิงหาคมนี้นะครับ4คันนะครับเป็นขาวเบาะดำ1คันดำเบาะแดง2คันนะครับแล้วก็สีบอลเงินเบาะแดง1คันนะครับ
ยังไงก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0946515697ครับ LINE ID ไก่เบนซ์ KAIBENZ นะครับผมไม่ว่าคุณจะชื่นชอบ Mercedes Benz รุ่นไหนนะครับกดติดตามช่องของผมไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes Benz ครับแล้วก็ยังไงรุ่นนี้ก็ต้องรีบนะครับออปชั่นเต็มนะครับราคา 4,180,000 บาทนะครับเน้นย้ำกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ถ้ารถมานะครับผมจะมาทำรีวิวรายละเอียดให้ดูกันอีกครั้งนึงนะครับพร้อมกับทดลองขับดูนะครับว่าวิ่งได้120กิโลเมตรจริงๆไหมนะครับสำหรับรถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดของเบนซ์ตอนนี้นะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับใครสนใจรีบโทรมานะครับสวัสดีครับ